นี้เราอยู่กรุงเทพนานาจะอยู่ทีก็เลยฮัลโหลมีการพามากินพามากินพาเที่ยวถ่ายรูปในเมืองสักหน่อยนะคะวันนี้เรามาร้านวิลล่าเดแบเนี่ยมันน่ารักดีก็เลยจะมาถ่ายรูปเล่นสักหน่อยก็ตั้งแต่หน้าร้านเลยก็จะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักเสร็จแล้วพอเข้าไปก็จะมีโฟโต้บูธข้างในด้วยก่อนที่จะถึงตัวร้านอาหารเขามีเอาท์ดอร์ด้วยมีอินดอร์ข้างในฝั่งนู้นเป็นคาราโอเกะจองได้แล้วก็เนี่ยเอาท์ดอร์ถ้าฝนไม่ตกถึงร้านแล้วนะถึงแล้ววันนี้ก็ร้านมีหมีร้านแดงวันนี้ปกติไม่ใช่ชุดนี้นะปกติจะไม่ทรงนี้นะคะเราสองคนนานๆทีวันนี้เข้ามือนิดนึงก็เลยแต่งตัวมาเรามาเริ่มชิมกันครบแล้วหมดจากพวดเป็นหมูแหละต้มยำแล้วก็หมูเส้นซี่โครงหมูเป็นฝ่ายข้าวผัดปูแล้วก็ยำปูดองว้าวน้ำพันสองอย่างมาชิมมันก่อนเลยซี่โครงซี่โครงค่ะซี่โครงก่อนคือว้าวหั่นแล้วหอมด้วยนี่สดเยอะมากนุ่มด้วยจ้าชิมหมูชิมหมูมันจะอ้วนเป็นหมูปลานี่แหละหวานนะมันแบบเผ็ดๆนิดนึงมีกาซิโคหมูลองนะเป็นซอสเดียวกับตัวนี้จะเผ็ดๆนิดนึงกินก็ไม่เลี่ยนเริ่มไม่เลี่ยนก็กรอบดีค่ะชิ้นใหญ่แต่ก็กรอบใช้ได้ถ้าต่อไปก็วุ้นเส้นไม่อ่อยกุ้ง5ตัวตัวใหญ่ๆเสียว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเอ็มแน่ๆดูดีอยู่ดูดีอยู่รสชาติจัดจ้านเข้มข้นนะใช่อร่อยมีกุ้งตัวใหญ่ด้วยดังมากอ่ะเอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะยังไม่ได้ชิมน้ำนี้เลยอันนี้เป็นสตอรี่อันนี้เป็นชีโฟอันนี้จะลงพันช์เปรี้ยวๆรสชาติดีนะไม่หวานเกินไปชอบกุ้งสุกเลยชิมกุ้งมาแต่ว่านางหั่นได้เป็นเศษละค่ะรสชาติจัดจ้านจืดเครื่องครบกุ้ง5ตัวใช้เบคอนจริงๆไม่เป็นเศษนะคะสรุปให้ก็ยังคุ้มราคาอยู่ได้ราคาได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยข้าวผัดปูเนื้อเยอะมากๆชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะดูดีโหนี่เนื้อแบบแน่นๆเนื้อแน่นๆเนื้อเยอะๆข้าวผัดแห้งๆไม่เละรสชาติดีค่ะให้จริงจังมากกินแล้วแล้วหมดเป็นเต็มกินกันจังแค่มีไข่เยอะชอบตรงมันแห้งนี่แหละชอบผัดกับข้าวไม่แฉะนี่เอาให้ดูต้มยำกุ้งนะคะน่ารักมากมีเกรทไลน์ด้วยวิลล่าเดอะแบดมีหอยตักให้คนละตัวแล้วกันโอ้ยเป็นมะพร้าวอ่อนปะเนี่ยใช่มีเห็ดเครื่องเต็มๆอ่ะเห็ดเครื่องเต็มมากเน้นๆเลยจ้ากินด้วยมีปลาหมึกก็สรุปในนี้นะคะมีกุ้งหอยปลาหมึกแล้วก็เห็ดมาอยู่ในมะพร้าวอ่อนปักชิมน้ำซุปสิเป็นต้มยำกุ้งดำนี่มีรสชาติเข้มข้นนะเผ็ดแต่เผ็ดในเนื้อเนี่ยคือแบบเผ็ดซีดเลยอ่ะสะใจมากนี่ปลาหมึกมาเป็นริงเป็นตัวๆเนื้อแน่นเป็นไงสดใช่ไหมแรงคู่มาเป็นไงสดไหมร้อนนั่นๆเหรอกินพอนกินเพลินกินพอนถ่ายไหลกับมือถือเริ่มไปเลยมันกล้องใหญ่เลยเราปกติถ่ายมือถือโล
ราคือพวกเรากินจริงอ่ะกินจริงจังมากสุดท้ายปูดองคือก็ไม่รู้ว่าจะต้องรสชาติเป็นยังไงเพราะปกติไม่กินปูดองเห็นเขานิยมกันจังเลยปูดองอะไรกันเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะไม่พูดน้ำกินคือเอามาถ่ายคือไม่มีมองเลยฉันไม่มีเป็นกิมมิกมาใช่ไม่ต้องมาก็ให้ใช่ไหมไดร์ไอซ์นะเขาให้เลยนะเขาเข้ามาให้ของหวานน่ารักมากอันนี้ขนมมาแล้วน่ารักมากน่าจะน่ารักเชียวตัวนี้เผือกค่ะเผือกไว้ช็อกไว้ช็อกสับปะรดแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะเห็นข้างในอันนี้ไส้เผือกมีรสเผือกช็อกโกแลตไว้ช็อกแพชชั่นฟรุตนี่ก็ช็อกโกแลตเป็นมือสมัยอย่างนี้เผือกอร่อยจะกินชานมไข่มุกก็เผือกฮัลโหลนะช็อกโกแลตเข้มข้นรสตัดรสจ้าแพชชั่นฟรุตจะเป็นสีเหลืองแพชชั่นฟรุตไม่เปรี้ยวนะแพชชั่นฟรุตไม่เหมือนกันถ้าสีตัวนี้ชอบช็อกโกแลตที่สุดช็อกโกแลตได้ลองกินช็อกโกแลตดูซิว่าจะชอบเหมือนกันไหมตอนนี้รสคนเหมือนกันหรือเปล่าลองอาหารไปหลายๆอย่างก็ชอบอะไรที่สุดของเราที่ชอบที่สุดคือกุ้งอบเส้นกับข้าวผัดปูเนื้อแน่นๆขนมชอบช็อกโกแลตมูสถ้าน้ำสองตัวนี้เราชอบตัวชีโฟชอบกุ้งอบเส้นแล้วก็หมูอร่อยซีนิโคลถ้าน้ำชอบตัวนี้ชอบคุณตัวจ้าน้ำเป็นสายสตรอเบอรี่แล้วขนมเมื่อกี้ลองทำตัวไหนนะขนมชอบพาโล่กับช็อกโกแลตอ่ะยังเหมือนกันตัวนึงไปด้วยกันได้ได้ร้านนี้ก็อยู่ที่เส้นราชพฤกษ์นะคะใครมีการมาก็แวะมาถ่ายรูปเล่นได้เหมือน 5:00 นเนาะมีห้องพักเก๋ด้วยนะก็แต่พวกเราก็นั่งกินข้าวชมวิวเล่นๆนี่แหละเหมาะสำหรับการถ่ายรูปสาวชิคๆอย่างเราไม่ชิคขนาดนั้นขอพูดเองเออเองเพราะปกติพวกเราอยู่แต่ในป่าไงคะโอเคฝากติดตามเนาะทั้งวันทั้งโมเหมือนเดิมมาติดตามด้วยเป็นบอกโพแต่ว่าคือโพสนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะเขาก็ปิดมานั่งข้างนอกแถวนี้แทนนี่ก็หน้าฝนไม่ต้องกลัวเขาปิดหมดมีมุมคาเฟ่ใช่ก็อ่านขนมเขาก็นั่งได้มาเรามาดูเลยคาเฟ่ก็กินไปเมื่อกี้4ตัวที่จอดรถเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดที่ไม่ห่วงมากเลย